Mini Crazy TV Thailand คิดยังไงมาขับมินิครับน้าต๋อยไม่ได้คิดอะไรครับไม่ได้คิดอะไรครับใจล้วนๆใจล้วนๆอ๋อไม่เคยคิดอะไรขึ้นมาเลยใช่ไหมใจล้วนๆครับสวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่วงมินิเทคนะฮะเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับรถมินิไม่ว่าจะเป็นสายซิ่งหรือสายสแตนดาร์ดหรือสายเดิมๆนะฮะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่เอาไว้สำหรับพูดคุยหาสาระความรู้เกร็ดเล็กๆน้อยๆแล้วก็เพื่อสมรรถนะรถได้สมบูรณ์หรือบางครั้งก็อาจจะแรงวันนี้มาสายซิ่งดีกว่านะฮะสายแรงใครรักความแรงมาคุยทางนี้ตั้งใจฟังดีๆจริงๆผมเคยเขียนคอลัมน์ไปแล้วล่ะตั้งนานและตั้งแต่เป็นสมัยเป็นเว็บไซต์นะฮะมินิแซตเดย์นะฮะสมัยเป็นเว็บไซต์มินิแซตเดย์จะเป็นคอลัมน์เล่าสู่กันฟังจะเกี่ยวกับโรลเลอร์ล็อกเกอร์หรือเป็นล็อกเกอร์อาร์มนะฮะหรือกระเดื่องวาล์วนะครับคราวนี้กระเดื่องวาล์วนี่คือกระเดื่องวาล์วกระเดื่องวาล์วอยู่ตรงไหนของรถเปิดฝาครอบวาล์วมานะไอ้ตรงที่เติมน้ำมันเครื่องอ่ะมาปั๊บเปิดจุกเติมน้ำมันเครื่องส่องไปก็เห็นแล้วรถมินิมีกระเดื่องวาล์วถ้าใครที่เล่นรถอื่นอยู่อย่างเช่นรถญี่ปุ่นหรือรถยุโรปนะฮะสายอื่นจะงงๆว่ากระเดื่องวาล์วมันคืออะไรบางครั้งนะฮะเพราะว่าไม่มีครับไม่มีจริงมันจะเป็นเฉพาะของรถเครื่องรุ่นเก่าๆหรือสมัยถ้าเป็นรุ่นพวกผมกันก็เขาเรียกว่าเครื่องตะเกียบหรือเครื่องโอเวอร์เฮดวาล์วคือปัจจุบันเนี่ยรถจะเป็นโอเวอร์เฮดแคมชาร์ปหมดแล้วนะฮะแคมจะอยู่ข้างบนเครื่องของรถมินิเนี่ยหรือรถเหมือนกับรถอเมริกันดีกว่าเรานึกถึงรถอเมริกันรุ่นเก่าๆคันใหญ่ๆมาสเตอร์คาร์นะฮะจะเป็นพวกโอเวอร์เฮดวาล์วหมดเป็นเครื่องตะเกียบหมดนะฮะก็คือจะอยู่แคมจะอยู่ข้างใต้เครื่องจะอยู่ตรงกลางเครื่องนะฮะอยู่ใต้วาล์วอีกทีนึงก็ถึงเรียกโอเวอร์เฮดวาล์วอยู่เหนือแคมนะฮะทีนี้กระเดื่องวาล์วเนี่ยมีหน้าที่อะไรนะฮะเราจะเห็นว่ามันกระด๊อกกระแดกกระด๊อกกระแดกนี่ตัวนี้มันขยับได้นะฮะขยับได้ตัวนี้จะมีหน้าที่ไปกดที่จะเรียกว่าตูดวาล์วก็ออกอากาศได้เนาะออกได้เปล่าได้เนาะตูดได้นะอยู่ที่ตูดวาล์วนะฮะตัวนี้เนี่ยมันจะมีหน้าที่กดวาล์วลงไปเพื่อให้วาล์วเนี่ยเปิดปิด ID ไอเสียยศมินิมี8วาล์วเองนะฮะหรือรุ่นซิ่งๆก็จะมี16วาล์วก็ตอนนั้นเป็นฝาแต่งนะฮะจะเป็น8วาล์วก็หน้าที่กด ID ไอเสียนะให้เปิดทำงานตามจังหวะของแคมที่สั่งขึ้นมาคราวนี้แคมสั่งขึ้นมาเนี่ยจะนานหรือช้าหรือเร็วก็ขึ้นอยู่กับองศาของแคมเรายังไม่พูดถึงแล้วกันเราพูดถึงกระเดื่องวาล์วก่อนง่ายกว่าเพราะว่ากระเดื่องวาล์วเนี่ยจะเป็นอะไรที่ซ่อมง่ายเปลี่ยนง่ายไม่ต้องยกเครื่องออกเปิดฝาครอบวาล์วปุ๊บไขน็อตไม่กี่ตัวก็เปลี่ยนได้ละใช้เวลาน่าทัก 2-3 ชั่วโมงรวมตั้งวาล์วด้วยนะฮะค่าใช้จ่ายก็ถูกกว่าแล้วก็ไม่วุ่นวายเท่าแต่เราพูดถึงเรื่องสแตนดาร์ดก่อนแล้วกันสแตนดาร์ดเนี่ยนะฮะตัวเนี้ยส่วนใหญ่แล้วมันอยู่ที่ประมาณเขาเรียกว่า 1.3 คือความยาวของช่วงนี้นะฮะ 1.3 ถ้าเป็นสแตนดาร์ดถ้าเป็นตัวสแตนดาร์ดบางตัวจะอยู่ที่ 1.275 ด้วยซ้ำ 1.25 ประมาณนี้ผมจำไม่ได้แม่นนะฮะจะมีขยับขึ้นมาอีกนิดนึงถ้าเป็นรุ่นปัจจุบันก็จะอยู่ที่ 1.3 นะฮะเป็น 1.3ระยะเปิดวาล์วเนี่ยเวลาเราเปิดวาล์วลงไปนี่เอาผมไม่ลงดีเทลเยอะแล้วกันเพราะลงดีเทลเยอะ3ชั่วโมงไม่จบนะฮะเอาสั้นๆว่าตัวนี้มันสั้นนึกถึงคันดีดคันงัดนะฮะกล้องชัดๆเลยเนี่ยนะความยาวนี่มาพอตัวนี้ขยับลงปั๊บนี่วาล์วตรงนี้จะเปิดปื๊ดลงมาใช่มั้ยฮะเปิดปื๊ดลงมา ID ไอเสียก็วิ่งฟับออกฟึบเร็วขึ้นเพราะว่าระยะจากฝาสูบพอเปิดวาล์วลงมาปุ๊บเนี่ยระยะมันจะอยู่ประมาณสมมติอยู่ประมาณนี้ถ้าเป็นสแตนดาร์ดเนี่ยช่องมันจะแคบนิดนึงนะถ้าเป็นตัวแต่งเนี่ยเราเปิดขึ้นมาจะกว้างนะครับผมมาพูดถึงเรื่องอาการเสียก่อนอาการเสียเนี่ยคนอย่างคนไม่ได้พูดถึงไปพูดถึงอย่างเดียวว่าเฮ้ยอยากแรงไปเปลี่ยนตัวแรงเลยแต่ลืมไปว่าเวลามันเสียมันเป็นยังไงเพราะมันเสียได้นะครับมันยังไม่เสียของมันใช้งานอยู่และส่วนใหญ่เนี่ยจะติดเครื่องมาเลยตั้งแต่โรงงานไม่มีใครเปลี่ยนนะฮะจุดที่เสียของมันเนี่ยตัวนี้เนี่ยมันจะยึดติดกับแกนหลักที่เป็นราวเราเรียกราวของมันนะฮะตัวนี้เนี่ยจุดนี้จะหลวมคอกแคกนะฮะพอหลวมเสร็จปั๊บเราตั้งวาล์วเนี่ยเวลาตั้งวาล์วเราตั้งที่ตรงนี้ระยะของวาล์วก็จะผิด
นะเครื่องเนี่ยก็จะเดินไม่ค่อยดีบ้างมีตดมีไฟบ้างอะไรบ้างทีนี้เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะพูดแต่ว่าเฮ้ยกระเดื่องวาล์วเนี่ยเปลี่ยนแรงขึ้นไหมหรือเขาเรียกโรลเลอร์ล็อกเกอร์หรือจะโรลเลอร์แคโรลเลอร์อะไรก็ตามเนี่ยนะลืมพูดเรื่องเสียเวลาเสียมันเสียยังไงใช่ไหมฮะเสียได้นะติดเครื่องมาติดตั้งแต่ออกจากโรงงานเอาไว้ง่ายรถเครื่องคุณกี่ปีก็ไม่รู้รถปี87ก็ตั้งแต่ปี87นะฮะรถใครปี9กว่าก็อยู่ที่9กว่าเพราะฉะนั้นมันเสียได้ทีนี้มันเสียยังไงนะฮะตัวเนี้ยตัวแกนเนี่ยบางที่เขาเรียกราวนะฮะบางที่เขาก็เรียกนี่เรียกขลุ่ยจริงๆเขาเรียกขลุ่ยจริงๆแต่ไม่ใช่ขลุ่ยตัวนี้นะผมไม่ได้แกะให้ดูตัวนี้เดี๋ยวให้แกะนะฮะตัวนี้ทีนี้ในเวลามันเสียก็คือการสึกหรอตรงนี้มันเกิดขึ้นนะฮะระหว่างไอ้ตัวกันเดืองตัวที่ตีกดตูดวาล์วกับตัวเนี่ยตัวขลุ่ยหรือตัวราวเนี่ยมันสึกนะรถมันก็จะขยับได้ขยับได้พอขยับได้คุณจะตั้งวาล์วตรงนี้เวลาก็ตั้งวาล์วก็จะตั้งที่ตรงนี้นะฮะระยะระวาล์วนี่คือตั้งระหว่างตูดวาล์วกับตัวนี้มันก็จะระยะไม่เท่ากันวาล์วก็จะเปิดปิดบ้างเขาเรียกวาล์วยันบ้างวาล์วห่างบ้างหรือบางทีเดี๋ยวยาเดี๋ยวยันเดี๋ยวห่างแล้วแต่อารมณ์ก็ในเมื่อมันขยับได้อารมณ์มันก็ตามอารมณ์ฉันเนี่ยถูกไหมฮะทีนี้พอเป็นอย่างนั้นเนี่ยผลก็คือบางทีก็ไอดีเข้ามากไปเข้าน้ำมันอ่ะใช้คำว่าน้ำมันบอกไอดีเดี๋ยวงงนะฮะน้ำมันเข้ามากไปเข้าน้อยไปแล้วแต่จังหวะรวมถึงบางครั้งก็ไอเสียออกเร็วออกช้านะบางทีก็ตดปุ้งปั้งปุ้งปั้งบางทีก็ขับแล้วเครื่องไม่นิ่งไม่เรียบจูนยังไงก็ไม่เรียบอย่าไปโทษอะไรเลยมาดูนี่ก่อนนะฮะเรามาดูนี่ก่อนทีนี้เนี่ยมันก็ยกเปลี่ยนได้บางทีอะไรเขาก็มีเป็นชิ้นเลยนะนอกจากไอ้ขลุ่ยตัวนี้นะฮะแล้วก็มาถึงตัวนี้ก็มีเป็นชิ้นแยกมาเอาล่ะทีนี้เรารู้พื้นฐานคร่าวๆแล้วนะฮะของวันว่ามีหน้าที่อะไรแล้วก็มันเสียได้นะมันเสียได้รวมถึงน็อตตัวนี้ด้วยตัวนี้ชอบหักนะฮะน็อตตัวนี้ชอบหักน็อตตัวตั้งวาล์วเนี่ยพอน็อตฉีกน็อตแตกน็อตหักปุ๊บไอ้นี่มันอิสระขับเคลื่อนอิสระไม่มีการไม่มีระยะวาล์วนะฮะตัวนี้ก็เสียนะครับทีนี้มาพูดถึงว่าตัวแต่งกับตัวไม่แต่งต่างกันยังไงนะครับนี่ครับตัวแต่งสีสันสวยสดอันนี้น่าซื้อแล้วนะฮะแค่เห็นสีก็โอเคแล้วเอาซื้อเลยนะฮะซื้อเลยมันก็มีหลากสีขึ้นไปแล้วแต่สำนักแต่งสีแดงสีม่วงสีทองสีเงินอีกมากมายนะฮะตัวนี้จะแบ่งเป็นหลายอย่างนะฮะเรามาพูดถึงตัวนี้กับมาพูดถึงสแตนดาร์ดก่อนตัวนี้ที่ผมพูดเกริ่นๆไว้ว่ามันจะอยู่ที่ถ้าเป็นสแตนดาร์ดทั่วไปอยู่ที่ 1.2 กว่าๆนะฮะแล้วก็ไล่มาเป็น 1.3 ก็ลดรุ่นใหม่ๆเป็น 1.3นะมันจะมีเขาเรียกตัวนี้ 1.5 แล้วก็ถึง 1.75 สำหรับ full less นะเอา 1.5 นี่เป็นรถสแตนดาร์ดทั่วไปจับเปลี่ยนได้เลยไม่ต้องคิดมากนะอะไรคือ 1.5 เมื่อกี้บอกแล้ว 1.3 คือระยะความยาวตรงนี้ที่กดนี่ฮะ 1.5 ความยาวตรงนี้เยอะกว่าสังเกตง่ายเมื่อความยาวเยอะกว่าเกิดอะไรขึ้นระยะห่างของวาล์วเมื่อเปิดออกจากผ่านเปิดจากฝาสูบลงมาเนี่ยมันก็จะลึกขึ้นกว้างขึ้นเมื่อลึกขึ้นกว้างขึ้นไอดีก็จะเข้าได้มากขึ้นไอเสียก็จะออกได้มากขึ้นมากขึ้นแปลว่าอะไรไหมแปลว่ามันระบายเร็วขึ้นไอดีเข้าได้เร็วพรวดออกพรวดใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยรถมันก็จุดระเบิดได้ดีขึ้นสมรรถนะรถก็จะสูงขึ้นโดยปริยายหลักการง่ายๆป้อนไอดีก็คือน้ำมันกับอากาศที่ผสมกันแล้วเข้าไปจุดระเบิดให้ได้เร็วได้เยอะแล้วก็พอระเบิดตู้มไอเสียออกไปให้เร็วเพราะฉะนั้นรถทำงานมันก็จะรถก็จะทำงานได้ดีขึ้นเร็วขึ้นแรงขึ้นเพราะว่าปริมาตรมันมากขึ้นทีนี้ตัวนี้มันมีอะไรต่างกันบ้างนะฮะไอ้รถของแต่งเนี่ยมันจะมีตั้งแต่รุ่นแรกก็จะเป็นเหล็กเหมือนเดิมอย่างเงี้ยนะฮะเป็นเหล็กเหมือนเดิมเด้เลยแต่เป็น 1.5 ก็คือตัวนี้จะยาวขึ้นตัวนี้ดีฮะค่าใช้จ่ายถูกดีจริงๆผมก็ชอบตัวนี้นะไอ้ที่เป็นว่าเป็นตัวแต่งแล้วเป็นเหล็กเนี่ยมันก็อยู่ที่ประมาณ 7-8,000 9,000 อยู่ประมาณนี้ก็หาได้แหละแต่ว่าหาซื้อยากนิดนึงเพราะว่าเวลาเราสั่งทางเว็บไซต์เนี่ยทางเมืองนอกเขาก็เล็งของถูกไว้ก่อนเพราะฉะนั้นเขาซื้อหมดเลยผมไม่เคยสั่งได้สักครั้งเดียวจริงๆต้องเสียเงินเพิ่มขยับไปเป็นตัวนี้ทุกทีนะฮะตัวนี้มีอะไรดีตัวนี้เนี่ยบางทีเขาก็เรียกว่าล็อกเกอร์อาร์มหรือโรลเลอร์ล็อกเกอร์ฮะหรือฟูลโรลเลอร์ล็อกเกอร์มี3อย่างเอาที่ล็อกโรลเลอร์ล็อกเกอร์ก่อนโรลเลอร์ล็อกเกอร์เนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีลูกกลิ้งตรงนี้สแตนดาร์ดไม่มีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาสัมผัสกับอย่าลืมว่าความขยับตลอดเวลาตัวเนี้ยมันจะฝืดๆกว่าพอมีตัวนี้ไปสัมผัสที่ก้นวาล์วนี่มันจะลื่นนะฮะเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยมันก็เลยเรียกว่าโรลเลอร์ล็อกเกอร์รวมถึงตรงนี้เป็นถ้าเป็นฟูลเลสเนี่ยเป็นฟูลโรลเลอร์ล็อกเกอร์ตัวนี้มีลูกปืนนะฮะมันก็จะลื่นกว่าคล่องตัวกว่า
ตอบสนองฉับไวกว่าเพราะหลักการง่ายๆครับไม่มีอะไรผมสรุปง่ายๆเลยว่าตัวกระเดื่องวาล์วชุดแต่งนะฮะชุดแต่งเปิดระยะวาล์วมากขึ้นกว่าเดิมเพราะยังไอดีไอเสียออกเข้าออกสะดวกขึ้นอัตราเร่งดีขึ้นรอบสูงขึ้นสมมุติเคยทำได้ 6,000 รอบอาจจะขึ้นมา 6,500 นะฮะไม่มีอะไรมากกว่านั้นนอกเหนือจากนั้นแล้วแคมชาร์ปเนี่ยอีกส่วนหนึ่งเดี๋ยวคราวหน้าค่อยคุยกันว่ามันคืออะไรมันต่างกันนะครับทำงานต่างกันผมย้ำเลยโรลเลอร์ล็อกเกอร์กับแคมชาร์ปทำงานต่างกันแล้วเจอครับอีกครั้งหน้าพบกันครับอินิเทคครั้งหน้าสวัสดีครับเอาไปใส่หน่อยพี่ปากใส่หน่อยรถผมยังไม่มีเมื่อเจ้ามีตัวน้อยแล่นไปบนท่อถนนสร้างรอยยิ้มให้ผู้คนที่พบเจอได้สุขใจตัวเล็กๆแต่น่ารักคลาสสิกร่วมสมัยแต่สิ่งที่ใครใครใจคุณมีมิลลี่อยู่ในนั้นพวกเรา